5อย่างที่ควรทำในช่วงกักตัว อย่างแรกเลยนะคะก็คือการกินนะคะทุกคนมุกก็จะกินทุกอย่างไม่หยุดปากนะคะเช่นแบบโรตีอะไรแบบนี้นะคะก็คืออร่อยมากคือฉันแบบมันชอบมากจริงๆนะคะทุกคนคือมันอร่อยอ่ะคือมุกจะชอบกินแบบโรตีไม่ใส่ไข่เป็นแบบโรตีธรรมดาคือแบบแค่แป้งเปล่ากับนมอ่ะคืออร่อยมากคือชอบมากคือจะกินทุกอย่างเลยนะคะแล้วสิ่งที่มุกกินตลอดทุกวันเลยนะคะในช่วงนี้ก็คือการกินมาม่านั่นเองนะคะก็มันแล้วแต่ยี่ห้อนะคะพอดีอันนี้ได้มาม่ามาใหม่คือมันเป็นมาม่าดำอ่ะทุกคนแล้วมันคือแบบอร่อยมากก็ไปหากินกันได้นะคะอย่างที่2ที่มุกชอบทำนะคะนั่นก็คือการช้อปปิ้งออนไลน์นะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าจะเป็นเครื่องเขียนจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่แบบมุกชอบเลยนะคะมุกก็แบบจะสั่งมาจากออนไลน์แล้วก็ให้พัสดุมาส่งเราจะได้แบบดูแบบมีอะไรทำนิดนึงนะคะอย่างที่3นะคะที่มุกทำนะคะนั่นก็คือการคลีนนิ่งรูมนะคะเป็นการทำความสะอาดห้องหรือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนที่พวกของในห้องเรานะคะให้มันดูแบบแปลกตาขึ้นนะคะก็ลองไปหาได้จากพวก Pinterest ใน IG แล้วแต่เราเลยนะคะแล้วก็ลองมาจัดห้องได้นะคะแล้วก็ทำความสะอาดเพื่อให้แบบฝุ่นไม่เกาะแล้วก็อยู่แบบไม่มีฝุ่นนะคะเพราะว่าช่วงนี้โควิดระบาดด้วยนะคะทุกคนคือจัดห้องให้มันเป็นระเบียบนะคะทุกคนให้มันดูแบบเป็นระเบียบขึ้นเพื่อที่จะให้มันดูสบายตาสบายใจเวลาเราเข้ามาในห้องเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะต่อไปนะคะอย่างที่4คือการดูซีรีส์หรือดูหนังอะไรก็แล้วแต่เราเลยนะคะตามแนวที่เราชอบมุกก็ส่วนมากจะดูใน Netflix นะคะเพราะแบบหนังเยอะนะคะทุกคนก็เป็นช่วงที่แบบผ่อนคลายที่สุดอย่างสุดท้ายที่มุกทำนะคะนั่นก็คือการนอนนะคะทุกคน